เมื่อวานนี้ตอนแรกคนบอกโอ้โหทรหดมากแล้วนับถือหัวจิตหัวใจของคุณครูที่ขึ้นไปสอนบนดอยเหตุการณ์ที่ได้รับเรื่องราวมานะคะบอกว่าก็จะมีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงพื้นที่ห่างไกลเลยเนี่ยน้องพวกนี้เรียนที่บนดอยเพราะบ้านอยู่บนนั้นแต่คนที่ขึ้นไปสอนบ้านเนี่ยอยู่ข้างล่างจะต้องแบบบุกป่าฝ่าดงขึ้นไปแล้วไปทีนึงคือเดินทางก็ยากวันนี้เป็นตอนที่สองค่ะเรื่องราวของเด็กๆข้างบนแม้ว่าจะมีครูเนี่ยอาสาเสนอตัวขึ้นไปสอนแล้วคุณผู้ชมเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะแต่ทำไมถึงต้องขึ้นไปน้องๆข้างหลังคือคำตอบไปติดตามจากสกู๊ปค่ะตรงประเทศไทยมาหาเบาอยากเป็นครูค่ะทำไมถึงอยากเป็นครูอ่ะอยากสอนเด็กๆโตขึ้นหรือมีความฝันไม่หรืออยากเป็นอะไรลูกมีไหมความฝันของเด็กดอยที่ฟังแล้วดูเป็นภาพเลื่อนลอยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะอธิบายออกมาให้เห็นภาพได้อย่างไรซึ่งการจะไปถึงตรงนั้นสิ่งสำคัญคือการศึกษาระยะทางจากชุมชนไปถึงโรงเรียนอยู่ที่ประมาณ800เมตรค่ะซึ่งถ้าเป็นทางราบทั่วไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไกลมากแต่ให้นึกถึงพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นลักษณะของเนินเขามีทางลาดชันเดินขึ้นลงนะคะซึ่งเด็กๆก็จะต้องเดินเท้าไปโรงเรียนแบบนี้ทุกวันค่ะ 7:00 น.เด็กๆชาวเขาเตรียมตัวมาโรงเรียนชุดนักเรียนเก่ารองเท้าแตะบางใส่ไพรเวทเดินไต่ไหล่เขาระยะทางเกือบ1กิโลโรงเรียนบนเขาไม่มีของเล่นทันสมัยเหมือนโรงเรียนในเมืองความสนุกเดียวที่มีคือการได้เล่นกับเพื่อนๆอันนี้ป.1ยงยุทธอันนั้นป.2แปดโมงตั้งแถวเสียงเจ้ยเจ้าร้องเพลงชาติสวดมนต์ไทยรวมเลือดเนื้อชาติคือไทยเป็นประชารัฐปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาคณามาเมเด็กน้อยชาวเขาพูดภาษาเผ่ามีแค่เด็กโตไม่กี่คนที่สื่อสารภาษาไทยได้นักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6รวม15คนหลายครั้งขาดเรียนมาไม่ครบห้องเรียนห้องเดียวกับครู2คนแบ่งมุมนั่งแยกกันด้วยความที่ทั้งโรงเรียนก็มีกันอยู่แค่ห้องเรียนเดียวนะคะตอนนี้กลุ่มของเด็กอนุบาลก็ถูกจัดให้มาอยู่ด้านนอกเพื่อฝึกวาดรูประบายสีกันอยู่ตรงนี้ส่วนของกลุ่มเด็กประถมค่ะรวมกันอยู่ด้านในห้องเรียนซึ่งก็จะมีคุณครูคอยสอนเรื่องของการฝึกอ่านฝึกเขียนเพื่อนคนไหนที่เริ่มอ่านออกเขียนได้แล้วก็จะต้องฝึกเพื่อนคนต่อไปพักเที่ยงถือถุงข้าววิ่งไปรับกับข้าวโรงเรียนไม่มีตู้เย็นเนื้อหมูขนมาจากข้างล่างต้องรีบหมักกระเทียมกับเกลือกันบูดเก็บทำกับข้าวได้นานนับสัปดาห์ไม่มีน้ำหวานไอศกรีมตกท้ายแค่ได้กินเนื้อสัตว์ก็หรูมากแล้วเด็กๆกินมุมมามพลางดูการ์ตูนในทีวีเครื่องเดียวของหมู่บ้านไปด้วยเริ่มอิ่มกว่าไส้กรอกกับหมูที่เหลือมัดใส่ถุงกลับบ้านถือเป็นอาหารชั้นดีเพราะบนดอยแห่งนี้มีแค่ของป่าถึงเวลาเลิกเรียนเดินเกาะกลุ่มกลับบ้านรัติการเด็กสาววัย11ปีซึ่งเรียนชั้นป.2คอยดูแลน้องชายวัย3ขวบไม่ห่างบ้านไม้ไผ่ยกสูงแม่นั่งรอหน้าเตาผิงไฟกลางบ้านสาวน้อยรีบถอดเสื้อนักเรียนตัวเดียวที่มีซักด้วยมือแบบง่ายๆแล้วตากทันทีเพื่อจะได้แห้งทันใส่ในวันพรุ่งนี้ล้อคลายเด็กน้อยท่องกอไก่เสียงดังฟังชัดน้องชายตัวน้อยคอยป้วนเปี้ยนเข้ามานั่งตักพี่แววตาใสซื่อบอกว่าชีวิตมีความฝันแต่อธิบายต่อไม่ได้เพราะคงจะเรียนได้แค่ชั้นป.6โตขึ้นหนูมีความฝันไม่หรืออยากเป็นอะไรลูกมีไหมมีค่ะอยากเป็นอะไรคะหมอเออทำไมอ่ะแล้วหนูอยากเรียนถึงชั้นอะไรลูกป.6เออ
ไม่ต่อแล้วหรอหลังจากนั้นอีกคนคือจู้แฮวัย14ปีที่ยังเรียนชั้นป.4ขาดเรียนบ่อยครั้งเพราะภาระทางบ้านต้องช่วยแม่ทำไร่ไถนาความฝันอยากเป็นครูก็ดูเป็นไปได้ยากเพราะไม่น่าจะได้เรียนต่ออุปสรรคคือเรื่องของการไม่มีเงินไม่อยากเรียนต่อแล้วหรออยากเรียนต่อค่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าเรียนต่อไม่ได้ล่ะแค่จมสาวช่วยแม่ทำงานค่ะหนูมีความฝันไหมว่าหนูอยากเป็นอะไรเวลาโตไปมีค่ะอยากไปครูค่ะเป็นครูไทยทำไมถึงอยากเป็นครูอ่ะอยากสอนเด็กเราคิดว่าเราเป็นได้ไหมสิ่งนี้เราทำได้ไหมไม่รู้ค่ะกลัวจะไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมเรากลัวใช่ค่ะมุมของครอบครัวอยากให้ลูกออกมาช่วยทำงานเพราะปากท้องต้องมาก่อนไม่ว่าอยากให้เรียนถึงจบค่ะจบม.3ค่ะก็จะได้ออกมาช่วยทำงานค่ะอาชีพหลักของชาวเขาที่นี่คือทำนาทำไร่เลื่อนลอยบนไหล่เขาเราเดินเท้าขึ้นเขามาพูดคุยกับกลุ่มชายวัยรุ่นที่เรียนจบชั้นประถมและต้องออกมาช่วยครอบครัวทำงานจอโยวัย15ปีเรียนจบแค่ป.6จำใจลาออกมาเพราะต้องช่วยพ่อทำไร่ข้าวโพดเจ้าตัวอยากมีเงินมากพอมาดูแลครอบครัวแต่ไม่รู้หนทางทุกวันนี้อยู่อย่างขัดสนแม้จะปลูกข้าวกินเองแต่บางปีข้าวก็ไม่พอกินด้วยซ้ำอย่าเรียนอยู่ครับเพราะว่าพ่อทำงานคนเดียวเห็นแล้วพ่อลำบากมันไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกครับแล้วตอนที่เราเรียนเราอยากเป็นอะไรตอนนั้นเรามีไหมมีความฝันไหมลูกตอนนั้นพ่อยังไม่เคยอยู่ครับยังไม่เคยเพราะเหมือนต้องมาช่วยพ่ออย่างเดียวแล้วครับก็เคลียร์อะไรไม่ได้แค่แต่ว่าอย่ามาช่วยพ่ออย่างเดียวครับความฝันดูเป็นคำพูดที่ห่างไกลเมื่อชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้เอื้อให้เด็กจินตนาการไปถึงทำได้แค่สืบต่อการทำไร่ไถนาจากรุ่นพ่อแม่การศึกษาที่ทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงแต่เด็กดอยในพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้กลับถูกตัดโอกาสระยะทางและความยากจนอีกคนที่มีบทบาทสำคัญคือเรือจ้างผู้เสียสละขับรถไต่เขานับร้อยกิโลเพื่อมาสอนเด็กๆชาวเขาจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวของชีวิตครูดอยสุภกิจกันบัวถ่ายภาพชมพูนุชณ พัทลุงอมรินทร์ทีวีรายงานนี่คือชีวิตหนึ่งแล้วก็เป็นชีวิตอีกหนึ่งชีวิตในมุมมองของสังคมนะฮะว่าเด็กคนหนึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้รับโอกาสเราเนี่ยอยู่บนพื้นดินแบบนี้ได้รับโอกาสการเรียนไปเถอะฮะใครที่ยังมีโอกาสได้เรียนอยู่เด็กที่เขาอยากเรียนจริงๆการศึกษาเข้าไปไม่ถึงนะฮะวันพรุ่งนี้คุณบีชมพูนุชจะไปดูชีวิตของคุณครูดอยครูที่เปรียบเสมือนแม่คนที่สองเขาเลี้ยงดูพวกเด็กๆยังไงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ยังไงเห็นบอกว่าเขาต้องทิ้งครอบครัวที่อยู่บริเวณในเมืองนะฮะทิ้งลูกตัวเองจริงๆน่ะทิ้งลูกตัวเองทิ้งเมียตัวเองอาทิตย์หนึ่งต้องหอบขึ้นไปไม่ใช่แค่เอกสารนะต้องทำทุกอย่างไม่ว่างานธุรการงานการสอนแม้แต่เป็นพ่อครัวแม่ครัวต้องเตรียมเสบียงอาหารขึ้นไปบนดอยแบบนั้นนะฮะคุณผู้ชมจะยากลำบากขนาดไหนและเขาทำไมถึงเลือกที่จะเป็นครูบนดอยติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะโซลาร์เซลล์มีสักอย่างไฟก็มีอยู่ในความมืดมา3 4ปีแล้วเพื่อนถามตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4นะตาลาตัวอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ